หากใครที่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็คงจะพอรู้จักพระราชวังต้องห้ามหรือที่เรียกกันว่ากู้กงหรืออาจจะเคยผ่านตาจากการสำรวจข้อมูลท่องเที่ยวของกรุงปักกิ่งกันมาบ้างแล้วแต่สำหรับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับพระราชวังต้องห้ามที่ซึ่งเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับราชวงศ์ในยุคนั้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามถูกสร้างขึ้นมาโดยจักรพรรดิหยงเล่อตั้งแต่ปี1368ในสมัยราชวงศ์หมิงและใช้เวลาก่อสร้างเพื่อให้เสร็จทั้งหมดเป็นเวลา14ปีโดยวัสดุที่ใช้ก่อสร้างหลักคือไม้และหินอ่อนเพื่อใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิพระราชวังต้องห้ามถือเป็นศูนย์กลางอำนาจของทั้งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงตามประวัติศาสตร์กว่า500ปีและมีจักรพรรดิที่เคยประทับอยู่ที่พระราชวังต้องห้ามนี้ทั้งหมด24พระองค์พื้นที่ทั้งหมดของพระราชวังแห่งนี้มี 720,000 ตารางเมตรมีตำหนักและอาคารรวมทั้งสิ้นจำนวน800หลังและมีจำนวนห้อง 9,999.5 ห้องประตูวังทั้ง4ทิศจะมีคลองล้อมรอบไว้อยู่และมีกำแพงที่สูงถึง11เมตรพระราชวังต้องห้ามนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นแหล่งรวมความสามารถและสติปัญญาของชาวจีนในสมัยก่อนเพราะในการก่อสร้างพระราชวังนี้มีเงื่อนไขตรงที่ต้องใช้คนงานถึง1ล้านคนและช่างอีก 100,000 คนเพื่อให้ก่อสร้างพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สมบูรณ์ขนาดนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและเทคนิคการก่อสร้างของคนจีนโบราณส่วนการเป็นอยู่ของจักรพรรดินั้นจะให้ทรงประทับอยู่ภายในพระราชวังโดยที่กั้นพระองค์ออกจากโลกภายนอกภายในพระราชวังต้องห้ามจะมีขันที70,000คนนางกำนัน 9,000 คนและผู้ประกอบอาหาร 6,000 คนโดยข้ารับใช้ทั้งหมดนี้จะไม่สามารถออกนอกพระราชวังได้และจะต้องรับใช้อยู่ในพระราชวังตลอดชีวิตและคนภายนอกจะไม่สามารถเข้ามาภายในพระราชวังได้เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือมีพระราชองค์การให้เข้าเฝ้าเพียงเท่านั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าพระราชวังต้องห้ามพระราชวังต้องห้ามจะมีการแบ่งส่วนการดูแลอยู่สองส่วนคือพระราชวังส่วนหน้าและพระราชวังส่วนหลังพระราชวังส่วนหน้าจะเป็นที่ตั้งของสามตำหนักคือตำหนักไถ่เหอตำหนักจงเหอและตำหนักเป่าเหอโดยส่วนด้านหน้าสุดจะเป็นตำหนักไถ่เหอเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิออกว่าราชการแผ่นดินและไว้รับเข้าเฝ้าเหล่าขุนนางชาวต่างชาติและผู้มาเยือนต่างถิ่นจึงต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่ที่สุดส่วนตำหนักถัดมาคือตำหนักจงเหอเป็นสถานที่ให้จักรพรรดิได้พักผ่อนได้เตรียมตัวก่อนออกว่าราชการและตำหนักที่อยู่หลังสุดคือตำหนักเป่าเหอคือสร้างไว้เพื่อรับจัดเลี้ยงต้อนรับแขกหรืองานมงคลต่างๆอีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่สอบจองหวนซึ่งจองหวนหมายถึงตำแหน่งของผู้สอบได้ลำดับที่หนึ่งของข้าราชการของจีนแผ่นดินใหญ่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งหนึ่งปีจะมีการจัดสอบสามครั้งและจะมีเพียงคนที่ได้ที่หนึ่งเท่านั้นที่ได้ตำแหน่งนี้ส่วนพระราชวังด้านในนั้นจะเป็นเขตต้องห้ามโดยไม่ให้ชายใดเข้าไปด้านในนี้ได้ยกเว้นขันทีเท่านั้นซึ่งในส่วนของพระราชวังด้านในจะเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์พระราชินีพระมเหสีพระสนมและพระโอรสพระธิดารวมไปถึงพระราชอุทยานของจักรพรรดิหรือส่วนที่สร้างขึ้นสำหรับกษัตริย์หรือราชวงศ์พระราชวังต้องห้ามถือเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงปักกิ่งและได้ถูกสร้างตามความเชื่อของจีนสมัยโบราณที่ว่าโลกมีรูปฐานเป็นสี่เหลี่ยมและสวรรค์มีลักษณะเป็นรูปวงกลมดังนั้นการก่อสร้างพระราชวังต้องห้ามจึงมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีหลังคาเป็นสีเหลืองที่เปรียบเป็นสีของดินเมื่อเทียบกับความเชื่อของคนจีนโบราณแล้วจะมีความหมายว่าองค์จักรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินโลกและเป็นศูนย์กลางของอาณาเขตแผ่นดินทั้งหมดพื้นดินทั้งหมดบนโลกใบนี้เป็นของพระองค์รวมถึงผู้คนและสัตว์และทุกสรรพสิ่งภายใต้ท้องฟ้านี้คือสมบัติของพระองค์ไม่เพียงเท่านี้การออกแบบและการก่อสร้างพระราชวังต้องห้ามยังมีการสร้างให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยของจีนคือจะสร้างให้หันหน้าประตูไปทางทิศใต้เพื่อให้ได้รับกระแสลมอุ่นและด้านทิศเหนือคือด้านหลัง
ซึ่งตรงกับภูเขาจิงซานเพื่อที่ให้ในฤดูหนาวนั้นภูเขาจิงซานจะบังกระแสลมเย็นทำให้ไม่หนาวจนเกินไปเป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยที่ว่าที่ทำงานอยู่ด้านหน้าที่หลับนอนอยู่ด้านหลังด้านซ้ายคือบรรพบุรุษและด้านขวาคือเทพเจ้าโดยที่พระราชวังต้องห้ามนั้นมีส่วนหน้าที่ให้จักรพรรดิออกราชการด้านหลังก็เป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ส่วนด้านซ้ายคือวัดและที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษและด้านขวาคือสถานที่บูชาเทพเจ้าที่ปัจจุบันนี้เรียกว่าเซอร์จี้ฐานเหตุผลที่พระราชวังต้องห้ามได้ถูกบันทึกให้กลายเป็นมรดกโลกนั้นไม่ได้มีแต่สถาปัตยกรรมโครงสร้างของไม้ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่เป็นเพราะความมหัศจรรย์ของงานก่อสร้างในสมัยนั้นที่ยังไม่มีอุปกรณ์ที่ไฮเทคทันสมัยเหมือนปัจจุบันมีแต่เพียงอุปกรณ์ของช่างไม้พื้นฐานเท่านั้นแต่กลับก่อสร้างพระตำหนักต่างๆออกมาได้อย่างสวยงามแข็งแรงท่ามกลางภัยธรรมชาติและรอดจากสงครามมานับครั้งไม่ถ้วนในตลอดหลายร้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเทคนิคที่นักประวัติศาสตร์ได้สำรวจและค้นพบในภายหลังพบว่าการออกแบบโครงสร้างของอาคารต่างๆนี้ช่างชาวจีนสมัยก่อนได้สร้างเสาและคานรับน้ำหนักที่สามารถเคลื่อนที่ได้หากเกิดแผ่นดินไหวโดยที่ไม่ได้มีการตอกเสาเข็มลงไปในพื้นดินแต่สร้างให้เสาไม้ถูกวางแบบลอยๆบนฐานหินซึ่งแต่ละมุมถูกออกแบบขึ้นมาอย่างซับซ้อนเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติต่างๆได้นับว่าเป็นผลงานที่น่าทึ่งมากในยุคนั้นที่ไร้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่างก่อสร้างดังเช่นปัจจุบันเหตุที่พระราชวังต้องห้ามมีความคงกระพันเช่นนี้เพราะพระราชวังต้องห้ามใช้แต่วัสดุในการก่อสร้างที่ดีที่สุดในยุคสมัยนั้นอย่างเช่นการใช้ตระกูลไม้ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเรียกว่าหนานมู่เป็นหลักของโครงสร้างซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่และหายากมากที่สุดเนื้อไม้หนานมู่จะมีเนื้อแน่นและเนื้อไม้งามจึงได้นำมาสร้างพระตำหนักกันอย่างแพร่หลายในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงตอนต้นและไม่ว่าจะเป็นไม้หนานมู่หินอ่อนหินสีก็ต่างกระจายอยู่หลายพื้นที่ห่างไกลในตอนนั้นแต่คนจีนในสมัยโบราณก็สามารถลำเลียงผ่านการล่องน้ำมาได้อย่างปลอดภัยและสร้างพระราชวังนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีซึ่งไม้ก็ถูกนำมาจากเจิ้นเจียงและเจียงซีโดยการลำเลียงผ่านน้ำมาเป็นหมื่นๆตันด้วยระยะทางกว่า 18,000 กิโลเมตรและยังมีก้อนหินหินอ่อนหินสีซึ่งมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า10กิโลกรัมจำนวนกว่า18ล้านก้อนจากชานเมืองของปักกิ่งและมณฑลเหอเป่ยส่วนความพิเศษของหินปูพื้นของพระราชวังต้องห้ามนี้คือหินทองที่เป็นหินชนิดพิเศษจากมณฑลเจียงซูเพราะหินชนิดนี้เมื่อถูกเท้ากระทบแล้วจะเกิดเสียงสะท้อนที่ดังกังวานเป็นพิเศษในการบันทึกเรื่องการก่อสร้างพระราชวังต้องห้ามนี้ได้มีบันทึกกล่าวไว้ว่าจักรพรรดิหยงเล่อได้ให้ความสำคัญอย่างมากโดยในช่วงเริ่มการก่อสร้างในปี1406ได้ลงมาตรวจตราดูการก่อสร้างด้วยตัวเองและได้มีการเกณฑ์แรงงานและช่างไม้ช่างฝีมือมาแล้วหลายคนการเกณฑ์แต่ละครั้งจะใช้ช่างฝีมือประมาณ 100,000 คนและแรงงานจำนวน1ล้านคนในการก่อสร้างครั้งแรกนั้นกินเวลามากถึง7ปีเพราะได้สร้างสำเร็จในปี1413เมื่อได้สร้างเสร็จก็ได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่พร้อมกับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจึงทำให้ตัวอาคารและพระราชวังนั้นชำรุดเสียหายจึงได้มีการซ่อมแซมสร้างใหม่อีกครั้งในปี1416และได้สร้างเสร็จสิ้นทั้งหมดในปี1420และจักรพรรดิหยงเล่อก็ได้ย้ายเข้ามาประทับอยู่ที่พระราชวังนี้อย่างถาวรพระราชวังต้องห้ามนี้เรียกได้ว่าเป็นทั้งบ้านและสถานที่ทำงานของจักรพรรดิจีนทั้ง24พระองค์ตลอด491ปีช่วงที่ทั้งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงปกครองประเทศเมื่อสร้างเสร็จแรกเริ่มเดิมทีพระราชวังต้องห้ามนี้ไม่ได้มีชื่อว่ากู้กงดังที่เรียกกันในปัจจุบันแต่มีชื่อคือจื่อจิ้นเฉิงที่มีความหมายว่าเมืองต้องห้ามพื้นที่พระราชวังต้องห้ามแห่งนี้มีสัดส่วนการสร้างโดยที่มีการร่างแบบตามความเชื่อต่างๆไว้มากมายทางทิศเหนือไปจนถึงทิศใต้มีความยาว960เมตรส่วนทิศตะวันออกยาวถึงทิศตะวันตกมีความยาว750เมตรและมีห้องทั้งหมด 9,999.5 ห้อง
เหตุผลที่ไม่เป็น 10,000 ห้องนั้นเพราะมีความเชื่อของลัทธิเต๋าที่มีความเชื่อว่าบนสวรรค์นั้นเทพเจ้าคือสูงสุดและเป็นผู้ครอบครองห้องจำนวน 10,000 ห้องดังนั้นองค์จักรพรรดิที่ถือว่าเป็นบุตรของสวรรค์จึงไม่ควรเทียบชั้นกับพระบิดานี่จึงเป็นเหตุผลที่จักรพรรดิสามารถครอบครองห้องได้เพียง 9,999.5 ห้องเท่านั้นในส่วนของการใช้สอยประโยชน์ห้องต่างๆนั้นจะถูกแยกห้องนอนห้องส่วนตัวและห้องทำงานไว้อย่างชัดเจนโดยทางออกประตูในการออกว่าราชการในตอนเช้าจะใช้ประตูเฉียนชิงเหมินเพราะหน้าประตูดังกล่าวจะมีการคุ้มกันและตรวจตราเป็นพิเศษกว่าประตูทางเข้าออกบานอื่นๆสำหรับปัจจุบันนี้ประตูเฉียนชิงเหมินได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสและถือเป็นจุดพักระหว่างทางเพราะจะมีการให้บริการห้องน้ำติดดาวที่สะอาดสะอ้านพร้อมกับร้านขายเครื่องดื่มขายของที่ระลึกต่างๆรวมไปถึงกาแฟดังอย่างสตาร์บัคให้บริการอีกด้วยหากได้ดูแผนผังโครงสร้างของพระราชวังต้องห้ามนี้แล้วจะสังเกตได้เลยว่าในส่วนของพระราชวังด้านในนั้นสิ่งก่อสร้างพระตำหนักและสถาปัตยกรรมต่างๆในพระราชวังด้านในแห่งนี้มีความซับซ้อนมีรายละเอียดต่างๆมากมายดูลึกลับกว่าพระราชวังด้านนอกที่มีตำหนักขนาดใหญ่ซะอีกจนมีเสียงบอกต่อๆกันมาจากข้ารับใช้ที่เข้าไปปรนิบัติราชวงศ์ที่พูดกันมาว่าเมื่อเข้ามาในส่วนของพระราชวังด้านในแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเมืองซ้อนเมืองและเป็นเครื่องยืนยันที่แน่นอนว่าพระราชวังต้องห้ามนี้มีความกว้างใหญ่เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งพระราชวังต้องห้ามถูกจักรพรรดิปกครองมาจากรุ่นสู่รุ่นและเมื่อถึงปี1991ภายหลังที่ได้เกิดการปฏิวัติซินให้ในปี1911หรือการปฏิวัติของจีนที่มีการโค่นล้มราชวงศ์ชิงที่ปกครองติดต่อกันนานถึง268ปีซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยและต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์ปี1912ได้มีพระราชองค์การของจักรพรรดิประกาศสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการแต่ก็ยังคงตำแหน่งจักรพรรดิและราชสำนักไว้ตามสภาพเดิมโดยได้มอบอำนาจให้หยวนซื่อไข่จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นซึ่งก็คือรัฐบาลซุนยัตเซนรัฐบาลซุนยัตเซนได้ปฏิบัติต่อจักรพรรดิของราชวงศ์ด้วยความเคารพและให้เกียรติเฉกเช่นเดียวกับกษัตริย์ของต่างประเทศที่ให้เชื้อพระวงศ์แมนจูและขุนนางชาวแมนจูยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนและยังคงฐานันดรศักดิ์เพื่อสืบสกุลต่อไปโดยมีการจัดสรรรายได้ให้ส่วนพระองค์ปีละ4ล้านตำลึงรวมถึงค่าราชบริพารที่รักษาพระองค์ก็ยังให้คงไว้และรัฐบาลได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้จากพระราชองค์การครั้งสุดท้ายของพระนางซูสีไทเฮาก่อนจะเสด็จสวรรคตโดยได้ประกาศแต่งตั้งจักรพรรดิองค์ใหม่ซึ่งยังเป็นเด็กวัยไม่ถึง3ปีนามว่าปูยีหรือผู่อี้พระราชองค์การนี้มีค่ารับใช้และขันทีทุกคนรับสนองพระราชองค์การและได้เลี้ยงดูปูยีเป็นอย่างดีในพระราชวังต้องห้ามทนุถนอมในทุกย่างก้าวไม่ว่าปูยีจะเดินผ่านไปที่ใดทุกคนจะคุกเข่าลงถวายความเคารพด้วยการก้มศีรษะแนบกับพื้นและจะต้องก้มอยู่อย่างนั้นจนกว่าขบวนจะเสด็จผ่านไปต่อมาในปี1917ได้มีการรื้อระบอบกษัตริย์แมนจูขึ้นมาอีกครั้งโดยในขณะนั้นปูยีซึ่งเป็นจักรพรรดิแมนจูองค์สุดท้ายมีอายุเพียง11ขวบเท่านั้นแต่ระบอบกษัตริย์นี้ก็มีอายุสั้นไม่ถึง2สัปดาห์ก็ได้มีการปฏิวัติด้วยการทิ้งระเบิดจำนวน3ลูกเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความเสียหายให้แก่พระราชวังต้องห้ามเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นเหตุการณ์และเรื่องราวของพระราชวังต้องห้ามในสมัยที่ยังมีจักรพรรดิปกครองก่อนที่จะมีรัฐบาลจีนเข้ามาควบคุมอำนาจทั้งหมดและได้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองไปเป็นประชาธิปไตยในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันนี้พระราชวังต้องห้ามได้เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมภายในได้แล้วและด้วยความที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี1987การเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักของประวัติศาสตร์จีนจึงมีระเบียบการเข้าเยี่ยมชมและการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่มีการซื้อตั๋วและมีการตรวจกระเป๋าของนักท่องเที่ยวทุกคนมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณโดยรอบ
และยังมีกล้องวงจรปิดที่ทางเข้าออกทุกมุมอีกด้วยในส่วนของการเข้าเที่ยวชมพระราชวังต้องห้ามทั้งชั้นนอกและชั้นในนั้นจะไม่ได้เป็นการเปิดให้เที่ยวชมแบบ 100% แต่ละตำหนักจะมีรั้วเหล็กกั้นไว้จึงทำให้นักท่องเที่ยวสามารถดูได้แต่เพียงด้านนอกเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการควบคุมกำหนดวันเวลาและราคาตั๋วในการเข้าเที่ยวชมพระราชวังต้องห้ามซึ่งจะมีการจำกัดจำนวนคนเข้าเยี่ยมชมด้วยและไม่เพียงแต่มีเงินซื้อตั๋วเข้าชมภายในพระราชวังดังกล่าวแล้วสิ่งที่สำคัญคือเอกสารประจำตัวสำหรับนักท่องเที่ยวคนจีนจะต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้าชมส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะต้องแสดงหนังสือเดินทางด้วยจึงจะมีสิทธิ์เข้าชมพระราชวังต้องห้ามจะเห็นได้ว่าแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปมากี่ร้อยปีก็ตามพระราชวังต้องห้ามนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่น่าหวงแหนสำหรับชาวจีนอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงสติปัญญาของบรรพบุรุษที่มีความแข็งแรงและยังมีความงดงามน่าชื่นชมอีกทั้งยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีนอยู่มากมายและในปัจจุบันนี้พระราชวังต้องห้ามหรือกู้กงก็ยังกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของปักกิ่งที่สร้างรายได้ให้กับภาครัฐได้อย่างมากมายเพราะไม่ว่าจะกี่ปีก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นคนจีนเองหรือชาวต่างชาติทั่วโลกหรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมการก่อสร้างก็ต่างเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระราชวังแห่งนี้อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นของดีของเมืองปักกิ่งที่หากใครได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ปักกิ่งแล้วจะต้องไม่พลาดที่จะเข้าไปเที่ยวชมพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ส่วนคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนั้นรอติดตามกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ